เรียนเชิญพี่ทีมกลับมาจากเกาหลีอยากคุยกันยาวๆจะได้ให้ คนรุ่นใหม่และทุกคนได้เห็นว่าเออเราควรจะปรับ mindset กันยังไงกับประเทศที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ว่ายินดีครับเอาเคลียร์ดีแอร์กันก่อนเรื่องเกาหลีเห็นมี2ปมที่คนเนี่ยถกเถียงวิจารณ์กันอยู่เรื่องแรกคือเรื่องแรงงานนะฮะอีกเรื่องก็คือที่ไปถ่ายภาพแล้วก็มีสเกดิวอยู่เอา2เรื่องนี้ก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและคําตอบพี่ทีมเป็นยังไงครับครับเดี๋ยวตอบให้ตรงคําถามครับ2เรื่องนะแต่ว่าเรื่องที่มันต่อเนื่องจากคําถามเมื่อกี้มาจนถึงไอ้ตรงนี้นี่เนี่ยว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะทํายังไงในเมื่อการเมืองมันเป็นแบบนี้ที่ตั้งใจมาเกาหลีเป็นที่ที่2จากทริปจากสหรัฐเนี่ยก็เพราะว่ามาหาแรงบันดาลใจด้วยนะมาหา inspiration moving forward เพราะว่าเวลาเรามองประเทศในเอเชียด้วยกันเนี่ยที่กว่าจะมาเป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้มันก็อาจจะมีเกาหลีที่หนึ่งเกาหลีใต้ก็อาจจะเกาหลีใต้ที่หนึ่งแล้วก็อินโดนีเซียอีกที่หนึ่งอาจจะพอดีเบตกันได้แต่ถ้าใครที่ผมเข้าใจว่าทาง Today ก็เคยทำ Matter ก็เคยทำ Standard ก็เคยทำ Podcast ที่เคยฟังว่าโอเคตั้งแต่1945 1960 198 1979 1988ในการต่อสู้กับเผด็จการ4คนจนกระทั่งมาเป็นรัฐบาลพลเรือนครั้งแรกในปี1993เขาหลุดออกจากวงจรรัฐประหารได้ยังไงแล้วพอเขาหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นช่วงที่ถ้าใครดูการเปรียบเทียบ2ประเทศระหว่างเกาหลีใต้กับไทยที่เกาหลีใต้พุ่งเข้าสู่ประเทศ OECD ในขณะที่ไทยก็โตแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เท่าเขาจุดที่มันพอมันเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยมันก็พอที่จะมีอินสปิเรชันหรือว่ามีความหวังในการสู้ต่อว่าถ้าเกาหลีใต้ก็เคยทำได้ครั้งหนึ่งประเทศไทยก็อาจจะทำได้ครั้งเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นคือเป็นจุดประสงค์ที่หนึ่งพอเข้ามาตอบคำถามของเองก็คือจุดประสงค์ที่สองก็คือแน่นอนมันมีเรื่องเกี่ยวกับแรงงานแล้วก็มีเรื่องของแฮชแท็กตอนแบนเกาหลีเกิดขึ้นมันกลายเป็นเรื่องแรงงานเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องอิมิเกรชันอีกเรื่องหนึ่งเพราะเกาหลีมันฟรีวีซ่ามันกลายเป็นเรื่องที่มันผูกกันแล้วของเราก็มีปิดแรงงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาพบปะพูดคุยก็เลยได้เห็นภาพปัญหาว่าแรงงานที่มีอยู่ที่เป็นแรงงานที่เรียกว่า EPS นะ Entry Permission System ก็เป็นอีกรูปแบบนึงอันนั้นเป็นแบบ10ปีอีกอันนึงที่ก็คืออาจจะใช้เขาใช้คําว่า Were We ก็คือ Over Visa Stay ก็คือพอเสร็จเวลาทำงานเสร็จแล้วเขาก็จะต้องกลายมาเป็นที่เราเรียกกันว่าผีน้อยนะคงเรียกว่าแรงงานที่ไม่มีวีซ่าน่าจะเหมาะสมมากกว่าไปเรียกเขาว่าผีน้อยก็คือกลายเป็นแรงงานที่ไม่มีวีซ่ากลายเป็นปัญหาตัวเลขตัวนี้เนี่ยที่สภาอัปเดตมาให้พี่มัน4ต่อ1มั้งหรือ5ต่อ1ก็คือที่ถูกกฎหมายน่าจะมีอยู่10,000 20,000 30,000 คนหลักหมื่นแต่ว่าที่เป็นไม่ถูกกฎหมายหรือว่าเป็นผิดที่เป็นแรงงานไม่มีวีซ่าเนี่ยหลักแสนน่ะจะต่างกันเยอะพอสมควรมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ซึ่งวันที่เข้าไปเจอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแรงงานที่เป็นแรงงานเกษตรเนี่ยมีปัญหาเยอะที่สุดเพราะกว่าจะสอบมาให้ถูกกฎหมายได้เนี่ยใช้เวลา2ปีใช้เงินไปเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทพอมาถึงปุ๊บนายจ้างเลิกจ้างภายใน 3-4 เดือนเพราะว่าเกาหลีมันมีหน้าหนาวที่ทำการเกษตรไม่ได้ก็เลยทำบังคับให้เขาต้องทำยังไงให้สามารถเก็บเงินพอไปใช้หนี้แสนกว่าบาทแล้วก็2ปีที่เขาเสียมาได้เขาก็เลยต้องตัดสินใจที่จะออกจากระบบที่มันถูกกฎหมายเป็นระบบที่ผิดกฎหมายสำหรับคนเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วว่ามันมีหลายรูปแบบอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันก็จะมีวีซ่าหลายรูปแบบที่ทาง2ประเทศได้เริ่มพูดคุยกันมาแต่ว่านั้นอ่ะมันเป็นอยู่ในกระดาษพอมาเป็นปฏิบัติจริงเนี่ยมันไม่ได้ตามตัวเลขโควต้าอย่างที่มันเกิดขึ้นซัพพลายของคนไทยที่อยากจะมาทำงานที่นี่กับดีมานด์ของคนเกาหลีที่ต้องการแรงงานไทยมันยังมีมิสแมทช์กันพอมันมีมิสแมทช์มันกับตรงนี้คนมันก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะกลับบ้านไปอยู่กับกองหนี้ที่กรุงเทพหรือเสี่ยงอยู่ที่นี่ซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนว่าเขาก็ต้องจัดการปัญหาแรงงานของเขาจนกระทั่งทำให้คนที่ตั้งใจจะมาเที่ยวหรือคนที่มาทำธุรกิจหรือแม้แต่คนที่มาแข่งอีสปอร์ตนี่ก็โดนกักตัวที่มาแข่งอีสปอร์ตที่เมื่อกี้เจอกันข้างล่างของทีมไทยเนี่ยก็ต้องโดนกักตัวเช่นเดียวกันอันนี้ถ้าเราไม่แก้ไอ้ตรงนี้ก่อนไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆคราวนี้เราต้องมาคุยกับทั้งรัฐสภาเกาหลีที่กำลังจะไปต่อหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคนที่เขาเป็นคนจ้างหรือพวกนี้เนี่ยถ้ามองกันว่าเป็นเพื่อนกันมาทั้ง65ปีตอนสงครามเกาหลีประเทศไทยก็เป็นคนที่ส่งมาช่วยเกาหลีใต้เป็น